รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกว่างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันหลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมกันทางต่อไปท่องโลกใบใหญ่ The First Optimist The First Optimist The First Optimist สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตDrip Travel สำหรับผมอิหร่านผมว่าเป็นประเทศที่เกิดชาตินี้เราจะได้มาไหมสำหรับผมว่าอิหร่านเราไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้เท่าไหร่คนอื่นๆเวลาที่รู้ว่าต้องได้มาคนอื่นก็จะบอกตลอดว่ามันสงบปะวะสถานการณ์เป็นยังไงผมเกรงเราไม่รู้เลยว่าประเทศที่เพ่งศาสนาเนี่ยเขาปฏิบัติตัวยังไงเขาปฏิบัติกับคนที่นับถือศาสนาอื่นยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะวางตัวยังไงแต่พอมาที่นี่ทำให้เราลืมไปเลยลืมเรื่องความแตกต่างทุกอย่างจุดเริ่มต้นเราจากกรุงเทพด้วยสายการบินมาฮานนั้นแล้วก็มันลงที่กรุงเตหะรานก่อนขึ้นเครื่องจากเตหะรานไปลงอิสฟาฮานจากนั้นก็ไปที่เมืองชิราสแล้วทุกที่ที่ผมไปเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดเหมือนมันเป็นเสน่ห์ที่ผ่านการเวลามาเป็นหนึ่งปีจนกลายมาเป็นประเทศนี้เลยประเทศอิรักสวัสดีเช้าวันเสาร์อยู่กับรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเที่ยวกันต่อทิ้งท้ายประเทศอิหร่านกันครับถึงแม้ว่าจะเป็นเทปสุดท้ายแต่ยังมีอีกหลายสถานที่ที่เราตั้งใจจะพาทุกท่านมาเที่ยวกันครับแต่ก่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวที่เมืองหลวงของอิหร่านยังอยู่กันที่เมืองชีราสกับสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดในโลกไปชมความสวยงามของมัสยิดแห่งนี้กับไมเคิลกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับผมสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่ที่เดิมครับที่เมืองชิราสนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่าที่ชิราสแห่งนี้นะครับยังมีอีก1ไฮไลท์ต้องมาเก็บให้ได้นะครับก่อนที่ผมนะครับจะมุ่งหน้าไปที่เมืองหลวงแห่งอิหร่านนั่นคือเตหะรานนั่นเองครับต้องเกริ่นก่อนเลยว่าที่แห่งนี้ครับขึ้นชื่อว่าเป็นมัสยิดสีชมพูครับซึ่งดูจากภาพข้างหลังตรงนี้นะครับยังดูไม่ออกจริงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันว่าทำไมที่นี่ถึงถูกเรียกว่ามัสยิดสีชมพูครับไปกันครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคู่หูคนใหม่อีกคนหนึ่งของผมแล้วครับผมสวัสดีครับพี่แจนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แจนครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยครับอ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะไลลาสุรินันท์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Drift Travel ค่ะก็คือ Drift Travel เราเนี่ยเป็น Land Operator ของประเทศอิหร่านซึ่งเราเป็นตัวแทนของสายการบินมาฮานแอร์ค่ะครับพี่ก็จะทำจัดนำเที่ยวในประเทศอิหร่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวโรงแรมระดับ5ดาวร้านอาหารที่รับรองว่าถูกปากคนไทยแน่ๆอย่างวันนี้ค่ะที่พามาก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของสถานที่เที่ยวที่นี่ที่จะต้องมาแน่นอนห้ามพลาดนั่นก็คือนาซิรุนมุงหรือว่าสุเหร่าชื่อยากมากยากมากใช่ไหมนาซิรุนมุค่ะมัสยิดสีชมพูค่ะมัสยิดสีชมพูเนี่ยโด่งดังมากๆในโลกครับผมและอยากรู้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่ามัสยิดสีชมพูอ๋อเพราะว่าด้วยความที่เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะสถาปัตยกรรมหรือว่ากระจกที่เขาเลือกใช้ค่ะมันจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีชมพูคือมีความหลากสีแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นสีนี้คืออันนี้เป็นมัสยิดที่มันเป็นมัสยิดส่วนตัวของขุนนางสมัยราชวงศ์คอจอคือสมัยก่อนออกแนวว่าเป็นมัสยิดที่เขาไว้อยู่ของเขาใช่แต่ปัจจุบันนี่คือเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งที่เนี่ยก็เป็น
็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องมาเพราะว่าพอเราเข้าไปข้างในอะค่ะสายถ่ายรูปนี่ต้องชอบต้องมาแน่ๆเพราะว่าจะได้รูปที่แบบกระจกสีหลายๆสีเนี่ยส่องลงมาบนตัวอย่างวันนี้น้องเคลื่อนแต่งตัวมานี่คือสีขาวมานี่เดี๋ยวเข้าไปรับรองได้ภาพหล่อๆหล่อแน่นอนไปอวดแฟนคลับแน่นอนคือผมนี่ไม่ต้องใส่เสื้อก็หล่อไงพี่แจนอันนั้นพี่รู้อยู่แล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยเวลาจะมาเนี่ยต้องมาในเวลาที่ถูกต้องใช่อันนี้ผมอยากทราบว่าเหตุผลที่ต้องมาในเวลาที่ถูกต้องเนี่ยมันคืออะไรอ่ะพี่แจนมันคือเวลาที่ว่าเราต้องมาถึงประมาณเขาเปิด8โมงเราควรมาตั้งแต่8โมงเลยเพราะว่าพระอาทิตย์อะค่ะจะขึ้นจากทางด้านนี้เพราะฉะนั้นอะแสงจะส่องเข้าไปข้างในพอดีเราถึงจะได้ภาพที่สวยงามพอเลยจากเวลานี้ไปแล้วอะพอพระอาทิตย์มันเริ่มคล้อยขึ้นไปเราก็จะไม่ได้ภาพละเพราะฉะนั้นเราถึงจะเห็นว่าทุกคนจะต้องรีบกันมากันในตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับผมมากันล้นหลามมากๆคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเอาตรงๆเลยคือนักท่องเที่ยวเยอะมากใช่เราฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าไปเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินชมรอบๆมาซีนนี้ก่อนพี่จันแต่ผมอยากรู้ว่าเรื่องการแต่งกายอ่ะพี่จันช่วยขมวดให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าถ้ามาที่ร้านเนี่ยการแต่งกายเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยจะไปต้องเป็นยังไงบ้างคือการแต่งกายของผู้หญิงอะค่ะคือไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องคุมผมแต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุมดำปิดหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องขนาดนั้นคือกับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือคุมอย่างที่พี่คุมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอดีวันนี้เราเข้ามาในมัสยิดเขาก็เลยจะต้องมีผ้าพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้แบบนี้คุมซึ่งเขาเรียกว่าชาดอค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นมัสยิดเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะเราก็จะต้องเรียบร้อยกว่าปกติทุกคนเนี่ยค่ะก็จะต้องคุมเพิ่มเข้าใจง่ายๆ คือที่เราเห็นที่บ้านเรานานาค่ะคที่คุมดำกันเยอะๆอย่างเงี้ยอันนั้นนะคะคืออาหรับอาหรับแต่ที่บ้านแต่อิหร่านนะคะเขาเป็นเปอร์เซียที่คนไทยบ้านเราเรียกอุ้ยแขกขาวแขกขาวที่เหมือนยุโรปอะค่ะนี่แหละคือเปอร์เซียอ๋อมันต่างกันอย่างนี้เข้าใจง่ายขึ้นไหมเขาไม่ใช่อาหรับนะคือแขกขาวคือแขกขาวที่คนไทยเรียกแต่ที่เราเห็นคุมดำกันที่นานาเขาคืออาหรับอาหรับเลยจะไม่มีความแตกต่างกันต่างกันเลยโอเคครับพี่แจนครับอีกหนึ่งสิ่งนะฮะพอเดินมาแล้วผมเนี่ยอยากทราบนะครับทำไมตรงกลางเนี่ยครับพี่จานต้องมีเหมือนเป็นบ่อน้ำอะไรเงี้ยครับมีเหตุผลไหมครับคือมันเป็นการตกแต่งของชาวเปอร์เซียค่ะในสวนเปอร์เซียหรือในบ้านเนี่ยจะต้องมีน้ำเพื่อให้มันร่มเย็นร่มเย็นใช่อาจจะแบบว่าเหมือนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างงี้ใช่ที่เขาเรียกว่ามัสยิดสีชมพูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนี่เลยนะฮะสีก็คือตรงนี้เลยใช่ทั้งหมดนะครับรอบด้านครับคุณผู้ชมครับคือจะตกแต่งเนี่ยค่อนข้างออกไปทางสีชมพูใช่ค่ะแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับสวยมากๆนะครับอันนี้นิดนึงผมเห็นนะครับคุณจะเห็นผู้ชมจะเห็นคานไม้ด้านบนนะครับจริงๆก็จะเหมือนกับที่มัสยิดเชฟดุฟุลเลาะนะครับผมที่เขาบอกว่ามันต้องเป็นอิฐแล้วก็มีไม้แทรกเพื่อที่จะแบบว่าทำให้แข็งแรงขึ้นป้องกันการกระแทกของเวลาที่มีแผ่นดินไหวนะครับที่นี่ก็มีเหมือนกันโอเคพี่แจนครับเราเดินไปมุมนั้นหน่อยได้ค่ะไปครับไปตรงนี้ก็สวยพี่แจนนี่แบบเคลื่อนรู้ไหมว่าเขาไม่ใช้ตะปูนะตรงเนี้ยประตูไม้เนี่ยครับใช่ค่ะที่เห็นสวยๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมไม่ใช้ตะปูเหรอพี่แจนแล้วไม่ใช้ตะปูแล้วเขาใช้ไม้ในการแบบเป็นไม้ขัดไม้เป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยค่ะข้างในที่ทำเนี่ยไม่ได้ใช้ตะปูมันเป็นการใช้ไม้ขัดไม้มันก็คือจะช่วยที่ทำให้โครงสร้างมันไม่สั่นไหวเวลาไม่ว่าจะมีแผ่นดินหรืออะไรอะค่ะมันก็จะช่วยเสริมให้โครงสร้างมันแข็งแรงก็คงเป็นเหมือนกับเป็นภูมิปัญญาด้วยสมัยก่อนแบบว่าไม่ต้องมีอุปกรณ์ตะปูก็สามารถที่จะสร้างประตูสวยๆแบบนี้ได้ใช่ค่ะผมคิดย้อนไปเฮ้ยมันไม่ได้มีเครื่องมืออะไรเลยเขาก็นับถึงจริงๆนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะได้เวลาที่เราต้องเข้าไปข้างในแล้วแหละเดี๋ยวจะไม่ทันก็อยากรู้ว่าที่บอกว่าต้องมา8โมงถ้าเกิดว่าเลยกี่โมงไปมันจะไม่ค่อยได้ละก็น่าจะสัก11โมง10โมงอะค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นมาตรงกลางแล้วทีนี้เราจะไม่ได้แสงที่มันสาดเข้าไปสวยได้ข้างในโอ้โหพูดอย่างนี้ผมนี่อยากเห็นจริงๆแล้วว่าข้างในจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวติดตามครับคุณผู้ชมครับไปค่ะโอ้โห
พี่แจนพี่ต้องบอกว่าตรงนี้นี่เป็นมุมมหาชนจริงๆนะครับกว่าเราจะได้มายืนตรงนี้นี่ใช้เวลาประมาณ15นาทีได้นะต่อคิววันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากพี่แจนแต่คือนี่ใช่ไหมครับแสงตรงนี้ใช่ไหมใช่ด้านหลังตรงนี้แหละคือแสงที่เราพูดถึงใช่ค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าอย่างแสงนะครับปกติก็จะอยู่แค่นี้มีตรงนี้อย่างเดียวไหมไม่จริงๆแล้วว่าค่ะแสงอ่ะมันไม่ได้ตรงนี้มุมมหาชนจริงแต่แสงอ่ะเข้าทั้งหมดเลยนะเราเลือกมุมไหนถ่ายก็ได้แล้วแสงมันก็จะทอดผ่านไปจนถึงข้างหลังเลยค่ะอ๋อสุดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยแสงมันสามารถที่จะทอดไปถึงริมตรงนั้นได้เลยใช่แต่ว่าหน้าร้อนพอดีเรามาช่วงกำลังจะเข้าหน้าร้อนพระอาทิตย์เนี่ยสว่างตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะครับแต่ว่าที่เนี่ยเปิด8โมงเช้าเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยทำให้พระอาทิตย์เริ่มคล้อยละเรามาถึงมันก็พระอาทิตย์เริ่มไปเยอะแล้วณเวลานี้ที่เราต่อคิวมานานด้วยพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาสูงละทำให้มันทอดมาเป็นมุมนี้ใช่ค่ะแต่ว่าขนาดมุมแค่มุมนี้นะครับก็เท่าที่ดูนะครับนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะแล้วก็ยังได้ภาพที่สวยงามอยู่ใช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เรียกได้ว่าถ้ามาที่เมืองชิราสเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาต้องมีภาพนี้สักภาพหนึ่งใช่ต้องเป็นที่ไฮไลท์ที่ต้องมาโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะที่แจนคนเยอะมากเลยครับคนเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะพยายามนะครับต่อคิวจนกระทั่งได้มุมตรงนั้นนะนะครับเดี๋ยวแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมครับชมภาพสวยๆครับออกค้นหาเสน่ห์แห่งเปอร์เซียดินแดนมรดกโลกแห่งตะวันออกกลางที่ประเทศอิหร่านเดินทางสู่เมืองอิสฟาฮานชมความสวยงามของอิหม่ามสแควร์จัตุรัสปิดที่รวบรวมสถาปัตยกรรมสุดอลังการไว้มากมายชมความยิ่งใหญ่กับเมืองโบราณโปซิโปลิสที่เมืองชีลาสสัมผัสหนึ่งในสุเหร่าที่สวยที่สุดในโลกพิงค์มอสตื่นตากับที่สุดของศิลปะเปอร์เซียที่พระราชวังโกเลสตานพร้อมเต็มอิ่มกับอาหารมื้อพิเศษและโรงแรมระดับ5ดาวออกเดินทางวันที่ 22-29 ธันวาคม 2566 จำนวน8วัน5คืนพิเศษเฉพาะแฟนรายการเหลือเพียง 69,500 บาทเพียง30ท่านเท่านั้นโทร065-879-3936ตอนนี้ครับผมเดินทางมาถึงเตฮารานเป็นที่เรียบร้อยเมืองหลวงของประเทศอิหร่านครับ Yeah Okay Start นั่นขยายสมัยก่อนอีกหนึ่งไฮไลท์ครับคุณผู้ชมครับลองดูที่ภาพนี้นะครับผมมั่นใจว่าใครๆมองนะครับก็คงต้องคิดว่าน่าจะเป็นภาพวาดสักอย่างนะนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือทัวร์เต็มไปหมดส่วนอีกด้านนึงครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้แห้ง